แต่งผมไม่ถึงแล้วมีรอบกองไฟนะมีเต็นท์นะแล้วก็เราจะอยู่มืดเลยเดี๋ยวทำกิจกรรมทะเลนะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะอันดับแรกก็จะมีขีดขยะตรงนี้ก่อนแล้วกางเต็นท์นะขยะจะเยอะเห็นไหมเดี๋ยวจะเป็นตากล้องนะคะตรงนี้ตรงนี้ดีเราจะมีสมาชิกกี่คนนะคะผู้ช่วยคนนึงตอนนี้ไปเรียนอยู่นะครับยังไม่มาเลยอันนี้เราอยู่วิวสวยมากวิวทะเลนะคะน้ำใสผ่านใต้เราก็มีของกินเยอะมากเลยนะทุกคนเตรียมพร้อมมีมะม่วงมะพร้าวมะม่วงใช่เลยโอเคแล้วตรงนี้เหรอกลางเต็นท์ใช่ตรงนี้นะทำเลของเราแล้วก็ลูกเริ่มมาเลยต้นไม้สวยมากโอเคเริ่มเราปิดกล้องนี้แล้วดูนี่น้ำใจพี่หมีนะเอาเต็นท์ไปแล้วนะครับทุกคนใช่เราต้องปรับพื้นที่ก่อนปรับพื้นที่เอาน้องไปเปิดเต็นท์ไปเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวลูกไอ้เนี่ยมันจะเจ็บตูดนะจริงเหรอลูกสนเยอะแยะมากมายลูกสนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวระหว่างนั้นนะคะพี่หมีปรับนะคะเรามาดูวิวทะเลก่อนนะคะทะเลที่นี่ก็คือภูเก็ตนะหาดนายาโอ้โหตั้งแต่ที่มีโควิดนะทุกคนคนไม่มีเลยแล้วก็ทะเลก็จะก็มีขยะนะคะลอยมากับเราจะทำความดีนิดนึงเก็บขยะด้วยพี่หมีกำลังทำยางขมักขม้นส่วนน้องเฟิร์สก็กำลังจะกางเต็นท์เราจะมาดูว่าภารกิจของเราคือดูพระอาทิตย์ตกดินแคมปิ้งกินลมชมวิวรอบกองฟืนไม่ใช่รอบกองไฟสู้น้องเฟิร์สสู้ Hey what happened เราเริ่มเปิดเต็นท์แล้วทุกคนอย่าให้ตายเข้าเต็นท์นะสีเขียวแผงเลยเต็นท์นี่คือเต็นท์สมนาคุณมาจากของคุณแม่นะคะของคุณแม่มาเรียบร้อยแล้วเอาแล้วอู้ดูสิว่าเต็นท์จะยิ่งใหญ่อลังการไหมไอ้นั่นคือที่ผ้าคลุมเต็นท์กันฝนพี่หมีนั่นแหละทำเป็นหรือเปล่าเรียกลูกเสือมาเป้าเรียกลูกเสือมาเป้าลูกหมี3ตัวเดี๋ยวมีตัวนึงยังไม่มาใกล้กลางหมดแล้วเนาะมีเครื่องบินด้วยเห็นไหมเครื่องบินจิ๋วอุ๊ยเห็นไหมเนี่ยไปแล้วไกลๆเครื่องบินจะอยู่ประมาณไหนเนี่ยมองไม่เห็นละประมาณนี้เฮ้ยมองไม่เห็นนะพี่หมีเครื่องบินไปแล้วนั่นเล็กเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณตำรวจเขาจะมาไล่ที่เราไหมนะคะในการกางเต็นท์ตรงนี้เพราะมันเป็นพื้นที่ของอุทยานใช่ไหมตรงนี้ก่อนมันมีป้ายห้ามล้างเมื่อก่อนจริงเหรอเมื่อก่อนมีป้ายห้ามตั้งนะแต่ตอนนี้มันตั้งได้ก็ต้องตั้งได้พื้นที่สาธารณะยิงเป้าเราแค่ไม่ทำความเดือดร้อนไม่ทำความสกปรกอะไรให้เขาเราก็มีสิทธิ์หนีใช่ไหมทุกคนว่าไหมบรรยากาศดีโอ้นี่นะคะเขาจะมีป้าย no swimming here ห้ามเล่นน้ำบริเวณนี้แต่ป้ายนี้น่าจะปักนานแล้วเพราะตอนนี้คือน้ำตื้นมากเลยแบบปึ๊บไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำแบบก็ไม่ได้เป็นไงบ้างพี่หมีตอนนี้ไปแล้ว 5% ตั้งใจง่ายมากเลยนะตั้งใจไปแล้ว 5% nope ใช่สู้อันนี้ชื่อน้องเฟิร์สนะน้องเฟิร์สได้ยังเด็กอยู่น้องเฟิร์สเคยออกกล้องมาบ้างแล้วในช่องจะมีแต่งผมไม่ถึงแล้วแล้วเดี๋ยวน้องต้นจะมีน้องต้นใหม่คนนึงแต่น้องต้นยังไม่มาที่นี่นะคะ
นั่นหรือเปล่าน้องต้นหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่นั่นน่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เราก็ทำบุญไปนะสู้สู้เราจะมาดูกันว่าพระอาทิตย์ตกจะสวยไหมนะคะวันนี้แล้วก็ภารกิจในการกางเต็นท์เดี๋ยวพี่บีจะก่อไฟรอบเต็นท์ให้เลยนะคะทุกคนสนุกสนานแน่นอนรอติดตามกันนะคะบอกว่าจะมาดูตอนเสร็จกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงว่าจะออกมาสวยไหมว่าจะออกมาดีไหมใช่ไหมวันนี้เรามีลูกเสือสามวันมาช่วยกลางนะเขาขี่ล่าสัตว์เขาต้องนี่เป็นกำลังนะสมุดเอาแล้วต้องอะไรนี่มาปากไม่ใช่หรออ๋อต้องคุมอะไรอ๋อโอเคเราไม่เปียกนะทุกคนเราจะไม่เปียกนะเรามีผ้าคุมเต็นท์ด้วยก็คือผ้ากันฝนนะอยากทำบนเต็นท์เลยเนี่ยกางเต็นท์ในน้ำเต็นท์พังพอดีตั้งแต่นี้ทำไรต่อเปิดเต็นข้างในก็จะกว้างขวางมากเลยนะทุกคนเฮ้ยอยู่ได้สักประมาณ 4-5 คนเลยนะทุกคนแล้วลูกเล็กแบบนั้นมันจะหวานไหมล่ะมันไม่เอาหลอดที่เซเว่นมาด้วยเรารักธรรมชาติไม่สร้างต้นที่บ้านน้องเหรอต้นหน้าบ้านอร่อยไหมก็หวานหวานเจี๊ยบเลยนะหวานเลยนะเอาน้องสดๆเลยนะน้องกินดูอร่อยอร่อยมากเลยหวานดีใช่มีดบินแต่เดียวพังพี่มีเป็นเด็กป่ามาก่อนโอ้ยพอเลยมั้งวิธีปอกมะพร้าวทำไงรู้ป่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสับให้โดนและสับให้แรงใช้มีดไม่ได้นะน้องๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองมีพอแล้วเดี๋ยวมีดพังไปมาลุ้นกันว่าพี่หมีจะได้กินไหมมันหอดส่วนตัวเงียบมากไม่มีคนเหมาะแก่การมาแคมปิ้งแล้วก็ปลดโอ้ยแต่ตัวโอ้ยหอมมันเลือกเก่งนะไม่ได้เป็นตัวเมียนะเลือกแบบหอยสวยมากเลยนะจับตรงนั้นไม่ทำอะไรหรอกมากเลยทุกคนกูว่าแล้วมาตั้งระดงกระดองมันจะหนีแล้วนี่แหละน่ารักนะดูมีแต่ถ้าคลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะเดี๋ยวจะพาไปดงปูเฉสวนที่ไม่เป็นหาดลับที่ทุกคนไม่เคยไปมาก่อนนะโดยเนี่ยนายพรานของเราพรานทะเลชื่อทุกคนตั้งอายดาให้พี่เฟิร์สหน่อยนะพรานทะเลนัทหลังดูนับปูอยู่พรานทะเลนัทหลังโอ้ยน่ารักมากเลยจริง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 ดูมันหยุดจริงถ้าทุกคนอยากมาที่นี่แล้วอยากเห็นนะคือต้องมาเช้าๆหน่อยแต่ตอนบ่ายมันคนมันเยอะจริงก็อาจจะหายไปได้เพราะตรงนู้นเดินเกาะนู้นเดี๋ยวถ้าใครอยากไปจะไปเกาะตรงนู้นนะทุกคนแล้วมีคลิปอยู่นะคลิปที่เราเคยไปนะปูไปปูมันเต้นยาบำอยู่เราพูดอยู่มันมาหาเราน่ารักอ้าวพี่หมีทำอะไรไม้ครับปลูกต้นไม้อะไรอ่ะก็จะกางเต็นท์นะรอบนี้เรามีตั้งเต็นท์กางเต็นท์อะไรปลูกเปรริมชายหาดเนี่ยใครสนใจนะผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเปลนะเหรอสั่งมาจากอาจารย์ประเทศคืออะไรอารันยประเทศกี่บาทครับมีคนคอมเมนต์มาถาม600บาทครับรวมส่งโอ้600รวมส่งเลยนะเปรที่หายากมากเลยนะจะซื้อเนี่ยไม่ค่อยมีขายนะปกติถ้าไปตามชายหาดอื่นเนี่ยคนจะขายเปรเยอะเยอะไหมไม่ค่อยนะที่เราถือว่าเป็นสมาชิกเปรมันขยายแค่600บาทเปรเนี่ยมันดีข้อดีของเปรคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรหนึ่งมันสามารถห่มได้เนี่ยเราสามารถเอาตัวเข้าไปห่มได้นะและอีกอย่างคือมันเหนียวทนทานนะมันนอน
สบายด้วยนะไหนปลุกให้วิทย์นอนไหน Nope ไม่มีจะปลุกไปให้วิทย์นอนนะทุกคนมันครบปลาเลยสะดวกด้วยไงวันนี้เราครบเลยนะทั้งเปทั้งเต็นท์แล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปไปนอนอีกเกาะนึงนะคะก็คือแบบไปกางเต็นท์นอนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ให้เยอะๆนะคะตึกร้างตึกร้างตึกผีสิงของภูเก็ตนะทุกคนใครเคยรู้มาบ้างแล้วบ้างถ้าใครทุกคนเดี๋ยวเราจะนอนตรงว่าที่ตกกันโอ้โหสบายจังค่ะดูพี่หมีสบายมากเลยมันได้พักผ่อนชิลนะชิลไปไหนเดี๋ยวทุกคนก็กลัวจะมียุงใช่ไหมเดี๋ยวเราก่อกองไฟให้ดูด้วยจะรอบกองไฟแต่เป็นกองไฟแบบโซฟาทรายโซฟาทรายเหรอสามารถนั่งน้องจะช่วยขุดด้วยใช่ไหมน้องเข้าใจน้องเข้าใจเหรอวิทย์ไม่เข้าใจเลยทำไมวิทย์ไม่เคยเห็นน่ะวิทย์ไม่เห็นรู้เลยอ่ะเราจะมีรูปขึ้นมาให้ดูนะคะตรงหน้าพี่หมีนะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปพิมพ์สดขึ้นมาตึ้งมาดูกันว่าโซฟาทรายจะเป็นยังไงพี่บิ๊กก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังขุดโซฟาทรายนะเฮ้ยตรงกลางไม่เว้นที่ใส่ฟืนไว้เหรออ๋อๆๆเฮ้ยไปสลับเพื่อนหน่อยเป็นมือเราจะเป็นยังไงเรามาดูนะคือมันต้องมีที่วางฟืนตรงกลางนะจะเป็นที่นั่งสำหรับ4คนผัดมือโอ้โหสบายมากเลยชิลมากเท่าที่น้องได้จริงๆทุกวงกลมก็สวยเหมือนกันนะหนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซื้อได้ฟูเลยเหรอมันหนีบนี่มีกับมันออกไม่มีฝาปิดไหนดูมีปูเจอปูมันหนีบไหมอ่ะปูนี่กินได้ไหมปูนี่กินได้ไหมปูล้มไหมโอ้ยเจอปูด้วยนะยอดเลยเอาอีหมีแล้วหมีไม่มีอะไรปิดฝาไงมันไม่ขึ้นได้มันลื่นอ๋อจริงเหรออ๋อโอเคขึ้นได้ไหนเอาป้อปูไว้เออป้อปูไปเป็นป้อปูระหว่างขุดไปก็จะเจอปูล้มปูเลยนะคะทุกคนไปแล้ว 90% นะตอนนี้เรามีบ่อกองไฟนะฮะแล้วก็เรามีโซฟาอันหรูหรานะฮะที่เราจะนั่งนะขาดแต่เครื่องดื่มตอนนี้นะเฮ้ยเอาไปไหนเอากองไฟเอาไปไหนก็ เผื่อทำฟืนนั่นแหละมันได้นานๆเออนี่ครับนี่สัตว์สาบันนะอันในอนาคตนะฮะกำลังก่อกองทรายอยู่เขาทำลายด้วยมือของเขาเองเดี๋ยวเราจะก่อไฟตรงนี้นะดูมันจะลมติดตรงนี้ต้นพระอาทิตย์กำลังก็จะตกแล้วอีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะเตรียมของกินแล้วก็นั่งปิกนิกแคมปิ้งตรงนี้นะผมมีเปด้วยนะแล้วก็เรียกอะไรมีเต็นท์ด้วยยอดมากฟินน่าดูโอเคทุกคนตอนนี้นะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับโซฟาทรายของเรานะคะรอบกองไฟโซเดี๋ยวเราจะทำกองไฟขึ้นมาตรงกลางนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะดูภาพที่ตกนะคะยามเย็นของเรานะคะแล้วก็เรามีเต็นท์นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีเปโอ้โหอะไรจะโรแมนติกขนาดนี้อ่ะที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะก็มีผู้ช่วย2คนคนนี้คันนึงเฟิร์สแล้วก็จะใบกล้องเหรอกล้องอะไรนะสีน้ำตาลน้องอะไรครับน้องอะไรครับโสดไหมครับไม่โสดครับโอ้ยไม่โสดด้วยนะจ๊ะโอ้เสียดายจริงๆเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำก่อกองไฟก่อกองไฟกันนะคะทุกคนโอเคพี่หมีเริ่มพี่หมีก่อกองไฟเลยไปนะเดี๋ยวเราจะมาก่อตรงนี้เราเตรียมไว้มาทำมาทำมาอันนี้ก็จะเป็นหาที่เราหาได้ตามโคมนี่ก็คือมันมีขยะอยู่แล้วไงเราก็มีไม้เล็กๆจุดกันเลยไม้นี่ลองดีกว่าติดไหมแล้วมั้ยลมป่ะผมเปียกผมเปียกไม้ด้วยโอ้ยเสร็จแล้วช่วยกันบังลมช่วยกันบังลมเปลือกสนบาเลนไทน์หน่อยไม่ต้องละแล้วออกแล้วพี่เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวทำเป็นกองใหญ่เลยไปเลยไปมาเลยไปเพื่อนๆตามมาไปมาเล็กๆเล็กๆเล็กๆทุกคนบ้านเล็กสวยมากเลย
โอ้ผ่านกันดีเอาไหมเยี่ยมมากผมนี่มันชื้นนะมันสงบแล้วถามอีกถามอีกโอเคหยุดก่อนรอไฟที่จะแหมมันติดนะแล้วก็ถ่ายปิดคลิปนะเดี๋ยวรอให้ปลาติดตกแล้วก็ไฟมันลุกโชยใช่ไหมเราก็จะได้ภาพสวยๆนะจบการแคมปิ้งในวันนี้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวรอดูไฟอันลุกลวดชดชวานว้าววันนี้ใหญ่ไหมกูตัวใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ก็ถูกหนีบไม่รู้กูอ่ะอะไรกูเลยกูล้มเปล่าไม่ใช่พี่กูม้าผมม้าตัวเล็กอันนี้มันแกล้งตายมันแกล้งตายมันแกล้งตายโดนแกล้งตายผมก็เพิ่งเห็นนะนี่ดูดิปูม้าแหละแต่ตัวเล็กไงปูม้าแล้วตัวใหญ่จับกินได้เลยนะปล่อยไปสวัสดีครับทีมงานเรากำลังทำอาหารให้พี่ๆกินนะซึ่งไปปูลมนี่ไปจับตรงไหนมาครับหน้าโอ้หน้าเลยอะครับมันสู้ตัวนี้มันสู้เลยนะตอนนี้เรากำลังที่ก่อไฟเราโอ้มันสวยมากเลยนะโอ้แคมปิ้งนะนี่เรามีเก้าอี้ทำที่นั่งครับนี่คือโซฟาทรายของเราฮะที่เราทำนะโอ้หนูพี่ๆกำลังเล่นน้ำอยู่นะโอ้ไปตรงนี้ปัดตรงนี้ปัดตรงหน้าลมเลยเอาเผาเลยเผาแล้วครับเนี่ยมาดูว่าอร่อยไหมเดี๋ยวให้เชฟชิมก่อนนะเชฟเฟิร์สกินได้เราก็กินได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปล่าปูมาล่าหอยมาให้กินกันนะทุกคนอย่าหาทำนะปูเสียบไม้ฮะอย่าทำอะไรนี่เราแปะกิ้วใช่ครับอีกประมาณกี่นาทีในการเผาครับ15 นาทีไม่ครับ1 นาที5 นาทีก็พร้อมครับงั้นก็ได้เสียบไม่ร้อนหรอกเราดึงแป๊บเดียวอ๋อสุดยอดปูลม2 ตัวลม2 ตัวเดี๋ยวถ้าเราไม่อิ่มเราจะไปจับเพิ่มนะพอมืดแล้วก็ปูมันจะวิ่งเราตามเราไม่ทันใช่ไหมแต่มันจะวิ่งเร็วหน่อยไม่หน่อยอ่ะหอมยังสุดยอดเลยนะโอ้น่ากินน่ะในกล้องดูน่ากินมากดูดิเห็นเหรอเห็นนี่ไงเห็นไหมโอ้ดูน่ากินมากเลยนะชูกล้องเฮ้ยมันสุกแล้วมันกินได้แล้วมันไหม้มาแล้วกินได้แล้วตอนแรกกินได้แล้วเอ้ากินเลยหัวกินไม่ได้หัวกินไม่ได้กินน่ะกินได้กินได้ไม่เอากกินโชว์เลยอุ้ยมีเนื้อหน่อยนะหอมหวานไหมหวานเนาะต้นบอกหวานแล้วทำไมเฟิร์สบอกไม่หวานมาไอพี่หน่อยเราต้องกินก้านมันกินทั้งหมดนะไม่ใช่หรือจริงเหรอกินได้เค็มๆด้วยเค็มกินได้ไอพี่กินหน่อยเร็วเอาหัวกินได้หมดแหละนี่มันยังไม่หวานอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเค็มๆนะเดี๋ยวพี่ดูปูให้อีกนู่นเต็มเลยนู่นมันขึ้นมาแล้วนะไปตาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววะเดี๋ยวเด็กกินตามไปเป็ดแม่เจ้าปูน้อยอุ้ยอร่อยมากพี่กินหน่อยเดี๋ยวให้พี่กินหน่อยอร่อยกินดูเคี้ยวหมดเลยเค็มมั้ยอร่อยมั้ยอร่อยนะสดมากเลยให้พี่กินพี่กินเก็บก่อนเอาเนื้อนี่กินทั้งตัวเลยนี่นี่กินทั้งตัวเลยกินนะทุกคนมันมีความเค็มน้ำตะลือใช่มั้ยสดมากเลยนะยอดเลยนะได้อีกแล้วอ่ะได้อีกแล้ว
เอาสักเอาสัก3ตัวเสียบไม้เลยเฮ้ยกระป๋องไม่ใส่ดิกระป๋องอ่ะกระป๋องมาไหนแล้วต้นไม้ต้นไม้เออใส่กระป๋องไว้เออไปเอาไปล่าปูกันเลยไปตามไปเลยปล่อยเต้นเลยเต้นเต้นได้เปล่าได้อะได้หมดแล้วดูดูเชื่อดูเชื่อดูถือไฟกับถือนั้นไปเลยเดี๋ยวเต้นมันจับเองน้องเออทอดแล้วพิมกระทะไปเอาอีกสักสองตัวไปคนละตัวคนละตัวไปไปคนละตัวเลยจับมันจับมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบเหยียบเหยียบเลยไปเหยียบมันเลยน้องต้องเหยียบมันเลยต้องเหยียบมันเลยเดินมาเรื่อยๆอ่ะเดินเดินแบบเงี้ยเดี๋ยวมันก็เจอเอานี่ทุกคนเราเจอโปเจสวนแต่นี่มันกินไม่ได้นะตุ่มแผลมากเลยดูสิโอ้โหหายกล้องมั่งเลยตัวนี้สองตัวเลยสองตัวเลยหนูไปช่วยเพื่อนจับเร็วน้ำมันลงน้ำมันแม่งคุบเอาเอ้มันต้องตีนหมีนี่ตายอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลงมาเลยลงมาเลยเออเออนั่นแหละเดี๋ยวไปดูให้มันต้องตีนหมีโอเคครบแล้ว5ตัวไอ้4ตัวคนละตัวไปน้ำมีน้ำเปล่าไม่เป็นน้ำเปล่าไปเออนี่นี่นี่ตัวนึงตัวเล็กกว่าตัวเล็กจังตัวเล็กปล่อยมันมั้งปล่อยมันนะไม่ทันไม่ทันได้กินเออไม่ทันได้กินปล่อยไม่ทันได้กินหมอกหมอกไฟไหม้มาดูมันแอบดูมันแอบเออมันแอบเอาไปดูแล้วเออถ้าเราไม่ส่องไฟมันก็แอบไหน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 เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตายเลยตายโอ้ตายหาเฮ้ยเหยียบไปไหนละนี่เฮ้ยตัวใหญ่ไหมกล้าจับวะจับจับหลังมันจับหลังมันเอาตายมันต้องตีนหมีจากผู้มีประสบการณ์พี่ควรมันเหยียบหอยมากเลยอิ่มแน่รอบนี้เออระวังมันกระโดดนะมันเริ่มเยอะแล้วนี่พี่ใส่ไม่ได้แล้วตัวใหญ่เหรอเฮ้ยพี่ปูเสฉวนนี่โอ้เสฉวนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปยุ่งมันอย่าไปยุ่งมันไม่เอาพาเราไปลงน้ำอ่ะให้มันเดินเองเดี๋ยวเดินเองมันเลยมันไม่ลงน้ำปูเสฉวนอ่ะนี่แหละตัวตอนนี้ที่ไปเตะกับเพื่อนไก่นั่นนะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้มันใหญ่เกินออกไม่ได้ไปเสียบไม้เลยนั่นนั่นนั่นโอ้โหมันทำอะไรเนี่ยมาทำรังตรงนี้วะเอานั่งเลยเพื่อนเราหิวนะช่วงนี้เราบนเกาะไม่ค่อยมีงานเราต้องหาปูกินเองแล้วนะเออโหตอนนี้กำลังเสียบไม้นะเฮ้ยมันกำลังปีนขึ้นมานะใช่น่าสงสารจังสงสารแทนเลยโอ้น่าจะอร่อยนะเรากินมาเลยเอามาเล่นๆเราไม่ได้เอาเป็นตันเราเอาแค่สองสามตัวตัวใหญ่อยู่ไหนวะท่านนั่นนะนั่นนะปออยู่ตั้งไว้แบบที่เราตั้งไว้เออเดี๋ยวมันไหม้แล้วชิดเกินอ่ะตัวใหญ่ใครกินนะไม่กินนะเดี๋ยวพี่กินเองก็ได้ต้องหาจุดอ่ะพี่ย่างเองมาเดี๋ยวน้องไปเสียบไม้อื่นเลยไปเออจะหาไม้อีกเหรออีกเหรออ่าปูลมย่างไฟนะมันร้อนๆนะจ๊ะยังเลยพี่ยังไม่หิวเลยครับปูลมย่างไฟยั่วๆจ้าเอ้ยนี่ปิ้งได้เลยตรงนี้เออยอดยั่วยั่วจ้ามันเป็นยังไงบ้างยังอยู่ดีกันไหมกึ่งกลางทิ่มไปเลยเราไม่ได้โหดร้ายนะแต่ว่าเรากลัวมันหลุดอย่าทำให้มันตายอยู่ที่ตุ๊บไม่ได้กูจะไกลมันเป็นความรักใช่ไหมมันดิ้นทุรนทุรายเออน้ำจืดไงต้องมันมีความเค็มอยู่ในตัวอยู่เลยนะปูลมปิ้งนะจ๊ะยั่วๆจ้าโอ้โห
หารู้ไหมมันอยู่บนฝั่งนี่เองนะพี่เราวิ่งกับตายเริ่มกดหลังเลยกดหลังกดหลังกดหลังมันนอนล้างใหม่เอาหมอเอาการจับปูได้ถูกต้องคือเราเอามะพร้าวมาด้วยแล้วมันก็มากินมะพร้าวใช่ไหมใช่เราขุดหลุมแล้วมันให้มันเราจะเน้นได้ไม่ได้เสียบไว้อย่างดีสวยงามน่าร่วงอ่ะนี่เราได้พ่อครัวแล้วครับตอนนี้เราจะไปแคมปิ้งกันบนเกาะร้างนะโอ้สุดยอดโอ้ดูปักนี่ลูกแม่ค้าจริงๆนะปักแบบสวยงามนะลูกแม่ค้าจริงๆเลยสุดยอดเลยต่างๆเอ้ยสุดยอดจริงๆเติ้ลเหรอเขาเรียกพี่เติ้ลนะอันนี้พี่เฟิร์สอันนี้พี่ปี๊ดนี่พี่หมีพี่หมีเราตรงไหนดิปากนี้ก็ปากเลยปากเลยเฮ้ยปากฝั่งนี้ก็อันนี้ที่เดียวกันเนี่ยปากแบบพี่ปากอะให้มันปากติดพื้นแล้วก็ค่อยๆนั่นอะสุดยอดเลยมันจะมีงูไม่ได้หมีไม่มีเดี๋ยวไปเรียกมันดิสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำริมทะเลนะคะแล้วเราก็จะมีคลิปใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวกับทะเลในอีกเยอะแยะเลยก็ติดตามไว้ด้วยนะคะวันเยอะมากพี่เติ้ลว่าไงพี่เติ้ลสนุกไหมพ่อครัวเราอันนี้อะไรนะสนุกมากเลยได้วิ่งไล่จับปูได้ปูกี่ตัวนี้5เลยเหรอใช่เอาร้อนเอาพี่เฟิร์สทำไงบ้างวันนี้สนุกไหมอร่อยมากต้มตำอร่อยมากอ๋อต้มตำเราซื้อมาเองนะไก่ย่างนั่นถ้าได้ปูตอนนี้น่าอร่อยนะส่วนพี่หมีนี่ก็คือถือว่าทุกคนช่วยกันได้ดีนะแล้วก็ได้เป็นภาพสวยงามแบบนี้ยอดเลยไหมแคมปิ้งของเราสำเร็จด้วยดีทุกคนนะครับเอาชิปปูหน่อยชิปปูหน่อยชิปปูหน่อยอร่อยไหมตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยไอ้ยาเฮ้ยล่วงทำไมกลัวอะไรมาพี่กินก่อนเลยมั้ยอร่อยไหมข้างในมันสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วมันจะช้ำช้ำสุดยอดเลยครับพี่กินนะกินเนื้อมเลยกินได้ไหมกินแต่ตรงเนื้อมันไม่มีอร่อยไหมอร่อยเอาต้นกินให้ดูหน่อยเร็วนี่นะครับอร่อยจ้ะนี่หวานมากกินนะเป็นไงไหมครับหวานครับท่านผู้ชมเค็มนะตากล้องเอากัดมาเลยกรอบมันกรอบแล้วหลายตัวมากเลยเริ่มขึ้นแล้วอ่ะมีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็นอนนี่กันเลยเป็นไงครับอร่อยไหมสุดยอดเลยรสชาติเป็นไงกรอบๆฮะกรอบๆนุ่มๆกรอบๆนุ่มเค็มๆนะ3รสติดเดียวอย่างกับต้มตำบ๊ายบายแล้วพี่พิษถ้าคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะที่ช่อง Double Bear นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเฮ้ยไปส่งไปหน่อยดูมันมะพร้าวไว้อ่ะกินทั้งเปลือกเลยนะครับโอ้จะปูเจ็ดสวนเนื้อเราอยู่นี่ดิในน้ำตกนี่ครับเราให้อาหารปูเฉยฉวนมะพร้าวไปไหนแล้ววะไปสองตัวไปไหนแล้วนี่อยู่นี่ใต้ต้นไม้เออปะเต้เลยปูแต่ต้นไม้นู้นนี่มีตัวใหญ่ยักษ์อยู่ในนี้ด้วยไหนเต็มหมดเลยหลายตัวไหนนั่นน่ะอุ้ยโอ้สองตัวอยู่ข้างในตัวใหญ่มากเรามานั่งโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไปสองแอบอยู่ตัวใหญ่มากเลยโอ้หลายตัวเลยนะน่าจะอยู่กับครอบครัวเลย